ยิปโซรามิตามหาพฤกพงศ์ค่ะนักแสดงจากประเทศไทยนะคะก็ถ้าเกิดจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกอย่างดีขึ้นเร็วๆคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจก็อยากจะให้ทุกอย่างดีขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้นะคะขอให้หายไวๆค่ะกัมบาเดะนิปปอน18 พฤษภาคม 2554ค่ะ